ในช่องครูนันชาแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะของชั้นม.1ก็มีนะครับ New World 1นะครับต่อไปนะครับหน้า38นะครับนะหนังสือสมัย6ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับ Lesson 2นะครับบทที่2ให้ complete the crossword นะครับให้ทำปริศนาคำถามให้สมบูรณ์นะครับให้เรียบร้อยปริศนาคำถามนะครับขอให้ตัวอย่างนะครับหมายเลข2ขอให้ตัว F มากับตัว M นะครับแล้วเราจะใส่ตัวอะไรลงไปนี้นะครับดูอย่างนี้เหมือนยากนะครับเราต้องมาดูข้างล่างก่อนนะครับนะข้างล่างนะครับหมายเลข2ก็บอกว่า there are chickens นะครับมีไก่หลายๆตัวมี ducks นะครับ ducks นะครับมีเป็ดหลายๆตัว and cows มีวัวหลายๆตัว in the นะครับทั้งเป็ดไก่วัวเหล่านี้ต้องอยู่ในอะไรครับอยู่ในฟาร์มเพราะมีตัว F กับตัว M มาแล้วนะครับเราก็ใส่ตัว A กับตัว R ลงไปฟาร์มเป็นต้นนะครับเดี๋ยวคุณครูมาแปลตรงนี้ให้ก่อนนะพาสฟอร์มนะครับแปลว่ารูปแบบนะครับฟอร์มแปลว่ารูปแบบ past อดีตนะครับ of ของคำว่า it ซึ่งเป็นช่องหนึ่งนะครับรูปแบบช่องสองก็คือ s นะครับ the supermarket is นะครับจุด cloud นะครับ supermarket นั้นเต็มไปด้วยผู้คนนะครับ cloud แปลว่ามีผู้คนหนาแน่น there แปลว่ามีนะครับ lot แปลว่าเยอะนะครับof people of แปลว่าของ people แปลว่าผู้คนมีผู้คนเยอะนั่นเอง we went camping นะครับเราไปตั้งแคมป์นะครับ last month เมื่อเดือนที่แล้ว a place นะครับสถานที่ where แปลว่าที่ซึ่งนะครับนะไม่ได้แปลว่าที่ไหนนะครับขยายคำว่า place นะครับขยายคำที่อยู่ข้างหน้าสถานที่ซึ่งนะครับพวกเขาเก็บสิ่งต่างๆที่เก่าแก่เอาไว้นะครับ old things นะครับสิ่งนั้นสถานที่นั้นเรียกว่ามิวเซียมนะครับตอบมิวเซียม The film นะครับแปลว่าภาพยนตร์นะครับ is boring น่าเบื่อเหลือเกิน I don't like it ฉันไม่ชอบมันเลย Part form of come นะครับรูปอดีตของคำว่า come ก็คือ came นะครับเป็นช่อง2 Part form คือรูปอดีตนะครับของ do ก็คือ did นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ they give food นะครับขอให้อาหาร to chickens แก่ไก่นะครับภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนสมัยเป็นเดพวกเขานะครับฟีดแปลว่าให้อาหารนะครับเดมพวกมันก็คือไก่นั่นเองเอาคำเหล่านี้นะครับไปตอบนะครับคำว่าฟีดคำว่าดิสคำว่าเกมว่าบอริงมิวเซียมฟาร์มเอ็ดคลาวด์นะครับแคมปิ้งมาตอบตรงนี้นะครับนี่นะครับนะมิวเซียมนะครับเอ็ดนะครับเกมนะครับคลาวด์นะครับอ่านว่าคลาวด์นะครับอย่าไปอ่านว่าคลาวดิสนะคลาวด์แล้วก็อันนี้นะครับ boring นะครับอันนี้นะครับ did นะครับอันนี้ camping นะครับเป็นต้นนะครับนะนี่คุณครูแปลให้หมดแล้วมาดูต่อข้อที่2นะครับนั่นก็คือ listen ให้ฟังนะครับ and order the picture แล้วก็เรียงตามลำดับรูปภาพนะครับว่าเหตุการณ์ไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังเช่นภาพแรกก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นแซนด์วิชกับน้ำส้มนะครับภาพ4นี่เป็นอาหารโต๊ะจีนนะครับนะเป็นอาหารจีนโต๊ะจีนไม่ใช่อาหารโต๊ะจีนอาหารของชาวจีนนะครับนะภาพ1นี้แน่นอนนะครับแล่นเรือใบอยู่ในทะเลส่วนภาพที่3นี่เป็นภาพคล้ายๆหมากฮอสอะไรทํานองนั้นนะครับนะดังนั้นก็มาฟังคลิปเสียงนี้ก่อนนะครับดังคลิปเสียงเนี้ยนะครับนะแล้วคุณครูจะแปลให้ฟังอีกทีนึงแล้วนักเรียนก็เรียงลำดับไปการไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังPractice bookUnit 4, Lesson 2. Exercise 2. Listen and order the pictures. Yesterday, I went to the beach. I sailed with Dad for 2 hours. It was very exciting. After that, I had sandwiches and orange juice. In the afternoon, I played board games with my sister. Then we had dinner at a Chinese restaurant.The food was delicious. Yesterday, เมื่อวานนี้นะครับไอฉัน went ไปนะครับ to สู่ the beach ทะเลนะครับฉันไปสู่ทะเลหรือว่าฉันไปสู่ชายหาดตัวนี้ครับก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลำดับหนึ่งลำดับสองนะครับ I sailed with Dad ก็ยังอยู่เหตุการณ์ที่หนึ่งอยู่นะครับนะฉันได้แล่นเรือใบนะครับกับคุณพ่อ
for เป็นเวลา2 hours 2ชั่วโมง it was very exciting มันน่าตื่นเต้นเหลือเกินอันนี้ยังอยู่ในรูปที่1พอรูปที่2นะครับ after that หลังจากนั้น I had sandwiches นะครับฉันรับประทานแซนด์วิชนะครับใส่หมายเลข2ลงไป and orange juice นะครับก็คือน้ำส้มนะครับก็ยังอยู่ในภาพที่2In the afternoon นะครับในช่วงบ่าย I play board game นะครับเล่นบอร์ดเกมบอร์ดแปลว่ากระดานนะครับเกมอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้กระดานหรือว่าเป็นบอร์ดเกมนะครับก็อยู่หมายเลข3นะครับหมายเลข3นี่หมายเลข2 With my sister นะครับกับพี่สาวหรือน้องสาว Then แล้วหลังจากนั้นนะครับ We had dinner เรารับประทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับ at a Chinese restaurant นี่นะครับภาพที่4เป็น Chinese restaurant นะครับเป็นภัตตาคารอาหารจีนThe food was delicious, delicious นะครับอาหารนั้นช่างอร่อยเหลือเกินจบนะครับแล้วคุณครูก็แปลให้ด้วยนะครับนะจบนะครับหน้า38 All right. Okay, okay.